จากที่ชมรมพุทธศาสากลร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศองค์กรองค์การพุทธโลกและวัดพระธรรมกายนะคะ มูลนิธิธรรมกายภาคีเครือข่ายบาวรทั่วประเทศซึ่งได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเนรฟื้นฟ,นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะในชื่อว่าปิดเทอมเติมธรรมนะคะโดยจะจัดระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ในการอบรมทางโครงการได้จัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีศิลธรรมด้วยการปฏิบัติ ตามหลักธรรมเป็นนิสัยเสริมศักยภาพเติมศิลธรรมและพัฒนาสมาธิด้วยค่ะซึ่งสื่อมวลชนเล็งเห็นนะคะแล้วก็ให้ความสนใจนำเสนอข่าวปิดเทอมเติมทมอาทิเว็บไซต์ข่าวบ้านเมืองออนไลน์เว็บไซต์ข่าวแนวหน้าออนไลน์เว็บไซต์ข่าว The Sender เพจ Facebook The Sender เพจ a c e b o o k หมอข่าวเ,เว็บไซต์ข่าว Talk News ออนไลน์เพจ a c e b o o k ทัวร์ไทยนิวส์ เพจ Facebook ปทุมธานีนิวส์เว็บไซต์ข่าวข่าวเด็ดสยามเพจ Facebook ออนไลน์มิวมิวเด e ะเ n นเ r อร์ออนทวิเพจ Facebook แฟนข่าวปทุมธานีและเว็บไซต์ข่าวข่าวจริงนิวเพลสค่ะ